โค้งสุดท้ายให้ไวน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่ยิ้มง่วงๆจิ้มเลขเด็ดให้แฟนหวยเตรียมน้ำแดงผ้าสามสีรอแล้วโค้งสุดท้ายให้ไวน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่ยิ้มออกจะง่วงๆหน่อยจิ้มเลขเด็ดให้แฟนหวยอีกไม่กี่นาทีรู้ใครจะมีชีวิตใหม่ได้เป็นเศรษฐีเปิดคลิปน้องยูจีนลูกสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัตรมงคลให้เลขเด็ดงวดวันที่16พฤศจิกายน66ขณะไปบันทึกรายการสามแซ่บโดยขณะพ่อยิวอุ้มลูกสาวแล้วมีทีมงานแฟนหวยลุ้นให้น้องยูจีนกดเลขในโทรศัพท์มือถือเลขที่ออกได้แก่14คลิปงานนี้แฟนคลับเต้ายูจีนต่างเข้ามาบอกว่าขอจัดเลขน้องยูจีนอาทิเต้ายูใบให้พี่รีบจัดกันเลยค่ะเอาแล้ววาวุ่นเลยเลขอั้นอ่ะอั้นอายูจีนเป็นต้นบอกแม่ไว้เลยเตรียมน้ำแดงผ้าสามสีด้วยขอบคุณที่มาคลิปโพลีพลัสใหญ่แจ้งบ้านตระเชื่อคนชำนาญป่าพาเสียแป้งหนีเผยอันตรายบนเขาบรรทัดใหญ่แจ้งบ้านตระเชื่อมีคนชำนาญป่าพาเสียแป้งหลบหนีเผยอันตรายบนเทือกเขาบรรทัดอยู่เพียงลำพังไม่ได้อย่างแน่นอนแนะตำรวจสร้างความเชื่อมั่นให้ชาวบ้านวันนี้วันที่16พฤศจิกายน66ผู้สื่อข่าวเดินทางสัมภาษณ์นายแจ้งแสงกูลหรือใหญ่แจ้งบ้านตระอายุ68ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านตระตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอดีตทหารพรานทหารผ่านศึกและผู้บุกเบิกชุมชนชนบ้านตระรวมทั้งเป็นผู้ที่ชำนาญเกี่ยวกับเทือกเขาบรรทัดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับกรณีการหลบหนีของเสียแป้งหรือนายชาวลิตทองด้วงนักโทษคดีอุกชะกันหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่22ตุลาคม2566ที่ผ่านมาที่มีการติดตามไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ขณะนี้นายแจ้งแสงกูลหรือใหญ่แจ้งบ้านตระอายุ68ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านโดยนายแจ้งนำภาพถ่ายเก่าในชุมชนบ้านตระให้ผู้สื่อข่าวดูและวาดแผนที่ชุมชนบ้านตระและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าภายหลังเกิดการยิงต่อสู้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นตนคิดว่าหากเสียแป้งไม่มีคนช่วยเหลือหรือมีคนที่ติดตามอยู่นั้นคงอยู่ลำบากเพราะด้วยภูมิประเทศและสัตว์ที่ดุร้ายมีมากเช่นแมลงงูสัตว์มีพิษตำรวจเคยเจอกันมาบ้างแล้วเผยเสียแป้งบูชาของดีตะกรุดเสือกลับใจเจ้าอาวาสเชื่อชำนาญพื้นที่ทำรอดโดนล่าเผยเสียแป้งเคยบวชเป็นศิษย์วัดเขาอ้อร่วมพิธีกินเหนียวดำอยู่ยงคงกระพันชาตรีตนคิดว่าที่เสียแป้งอยู่ได้เพราะมีคนช่วยหากไม่มีคนที่ช่วยเหลืออยู่ตนคิดว่าคงอยู่ไม่ได้ยิ่งช่วงที่ฝนตกหนักเช่นนี้มีอุปสรรคมากกว่าช่วงฝนแล้งเช่นน้ำป่าไหลหลากสัตว์มีพิษจะออกมาอยู่เชิงเขาจะไม่อยู่ริมแม่น้ำซึ่งจะอันตรายมากกับคนที่อยู่ในป่าตนเชื่อแน่ว่าหากเสียแป้งยังอยู่โดยมีคนชำนาญเส้นทางพาหลบหนียังไงก็หลบหนีได้อย่างแน่นอนแต่ตนเชื่อว่าไม่พ้นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากสมมุติว่ามีคนในพื้นที่พาหลบหนีอยู่เช่นพรานป่าที่ชำนาญพื้นที่เทือกเขาบรรทัดยังไงก็มีเส้นทางหลบหนีแต่การจะหลบหนีไปลงฝั่งตำบลผาดำอาจารย์รัฐภูมิจังหวัดสงขลาเป็นไปได้ยากเพราะไม่มีใครรู้เส้นทางส่วนใหญ่คนในชุมชนบ้านตระที่ชำนาญเส้นทางมีอยู่หลายคนตอนนี้เท่าที่รู้ก็มีคนออกไปจากชุมชนหลายคนแอไม่รู้ว่าจะเป็นลูกหลานของใครบ้างและหายไปอยู่ไหนเสียแป้งหรือนายชาวลิตทองด้วงตนคิดว่าเสียแป้งยังอยู่ได้อีกหลายวันแต่เชื่อว่าจะอยู่คนเดียวคงไม่ได้แน่นอนแม้เก่งมาจากไหนส่วนที่ว่าเสียแป้งมีพระดีติดตัวไม่ขอก้าวก่ายมากเพราะตนนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็ไม่ขัดกับศาสนาอื่น
แต่สำหรับตนไม่ค่อยเชื่อเพราะทุกอย่างอยู่ที่การกระทําเหมือนว่าห้อยพระดีมากแค่ไหนแต่ต้องมองด้วยว่าการกระทําของเราดีหรือไม่เราผิดไหมส่วนวิชาคาถาอาคมตนมองว่าอายุของเสียแป้งในวัยนี้คงไม่มีจะมีจริงๆก็คนอายุมากคนแก่ๆอันนั้นตนยอมรับเพราะต้องมีการศึกษาเล่าเรียนประกอบกับวิชาคาถาอาคมต้องถือหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นข้อห้ามมากมายและอาจารย์หรือเจ้าของวิชานั้นๆต้องสั่งและกำกับไว้ว่าจะต้องทำแต่สิ่งดีๆใหญ่แจ้งบ้านตระเล่าอีกว่าหากไม่มีคนนำพาหรือติดตามเสียแป้งไปด้วยนั้นเชื่อว่าต้องหลงป่าเพราะป่าทุกป่าจะมีเจ้าเขาเจ้าที่หากหลงจริงจะเดินวนเวียนอยู่แต่จุดนั้นไปไหนก็ไม่ได้แม้มองเห็นทางที่จะเดินไปได้แต่ก็เดินไปไม่ได้อันตรายมากมองไม่ถูกเลยว่าทิศไหนเป็นทิศไหนเหมือนเอาอะไรมาคลุมศีรษะเอาไว้หันไปฝั่งไหนก็มึนไปหมดตนเคยเจอมากับตนเองในการหลงป่าซึ่งการเอาตัวรอดของตนตอนนั้นต้องนั่งนิ่งๆและท่องคัมภีร์อันกุรอานและขอให้องค์อัลเลาะห์ที่ตนนับถือตามศาสนาอิสลามและเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยเปิดทางให้จนสามารถรอดพ้นไปได้จากการหลงป่าอีกทั้งเท่าที่ตนเคยหลงบ้านตระและเทือกเขาบรรทัดนั้นส่วนใหญ่จะบนบานกับทวดเล็กช่วยเปิดตาเปิดใจให้มีเส้นทางได้ออกมาซึ่งทวดเล็กเปรียบเสมือนคนปกป้องชุมชนบ้านตระชื่อของท่านคือหมื่นสนะคีรีซึ่งเคยมาอาศัยอยู่ในบ้านตระและเสียชีวิตลงที่นั้นใหญ่แจ้งบ้านตระโชว์ภาพตอนอยู่บนเทือกเขาบรรทัดทั้งนี้ป่าบ้านตระมีอาถรรพ์จะทำอะไรผิดแปลกไปจากปกติจะต้องบนบานศาลกล่าวหรือขอกราบไหว้ขอกับทวดเล็กซึ่งอยู่บริเวณเขาตูซึ่งเป็นทางขึ้นไปยังชุมชนบ้านตระเพื่อให้เปิดป่าให้ได้ทำทุกอย่างที่ตั้งใจไว้สมปรารถนาอดีตผู้ใหญ่บ้านเล่าต่อว่าส่วนยุทธวิธีการล่าตัวย้อนไปตอนที่ตนเป็นทหารพรานเข้าปราบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ขอกอคอได้ฝังตัวอยู่ในชุมชนบ้านตระและเทือกเขาบรรทัดนับเดือนโดยใช้ชีวิตเหมือนคนป่าเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติอยากให้ทำงานนี้เสร็จไปอย่างง่ายๆโดยไม่มีคำว่าสูญเสียยิ่งยืดเยื้อชาวบ้านยิ่งกังวลใจมากขึ้นตอนนี้หากตำรวจมาถามชาวบ้านไม่พูดก็อันตรายพูดไปก็อันตรายตอนนี้ชาวบ้านมีปากเหมือนมีตูดพูดไรไม่ได้เลยทั้งนี้แต่ก่อนต้องสร้างมวลชนก่อนและสร้างการข่าวเมื่อสร้างการข่าวแล้วต้องรักษาแหล่งข่าวให้ได้แต่เดี๋ยวนี้การข่าวให้กล้าเป็นไม่มีใครกล้าพูดกันเพราะให้ความอบอุ่นตรงนี้ให้กับชาวบ้านไม่พอเราจะต้องรักษาคนของเราให้ได้ที่ชาวบ้านไม่กล้าออกมาพูดเพราะไม่มีใครปกป้องเขาได้ตำรวจทำงานเสร็จก็กลับบ้านแต่ชาวบ้านยังอยู่ในพื้นที่การสนิทสมสนมหรือทำสงครามจิตวิทยากับชาวบ้านแทบจะไม่ค่อยมีซึ่งมองว่าจุดลำบากตรงนี้ก็มีส่วนและตนมองว่าหลังจากจบคดีเสียแป้งแล้วไม่ว่าจะจบลงแบบไหนก็ตามชาวชุมชนบ้านตระจะอยู่ยากขึ้นเพราะปัจจัยหลายสาเหตุจากคดีเสียแป้ง ภูมิธรรมยันอิงไปพบเฉลิมในฐานะหัวหน้าพอทอรับฟังความเห็นไม่ได้เคลียร์ใจภูมิธรรมแจงแพทองธารพบเฉลิมไปในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อรับฟังคำชี้แนะยันไม่ได้ไปเคลียร์ใจระบุยังเป็นกำลังหลักให้เพื่อไทยเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางไปเยี่ยมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อที่บ้านพักริมคลองเพื่อทำความเข้าใจหรือไม่ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวร้อยตำรวจเอกเฉลิมประกาศตัดขาดกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าที่ผ่านมานางสาวแพทองธารให้ความเคารพผู้อาวุโสได้ไปพบผู้อาวุโสของพรรคเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ในที่ประชุมใหญ่หลายคนป่วยหรือติดขัดในภารกิจไม่ได้มาร่วมประชุมรวมถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นนางสาวแพทองทานจึงไปเยี่ยมและขอคำแนะนำบรรยากาศเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาและร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถืออยู่แล้วการที่นางสาวแพทองทานเดินทางไปถือเป็นการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคน้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วนโดยภารกิจอีกอย่างคือการพยายามเชื่อมต่อสื่อสารคนหลายรุ่นภายในพรรคถือเป็นเรื่องปกติของนางสาวแพทองทานอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าเป็นการเคลียร์ใจหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ต้องเคลียร์ใจความไม่พอใจหรือเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเมื่อวันเวลาผ่านไปก็เคลียร์ได้เข้าใจได้และหากมีโอกาสตนจะเข้าไปกราบร้อยตำรวจเอกเฉลิมเมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะยังเป็นกำลังหลักของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายืนยันว่าสมาชิกพรรคทุกคนถือเป็นกำลังหลักร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ใช้ประสบการณ์ให้คำแนะนำขณะนี้ยังช่วยงานพรรคซึ่งได้นำมาปรับใช้กับความเป็นจริงที่เราเผชิญอยู่